สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่ประชุมร่วมรัฐสภาโหวตลงมติไม่เห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่มีตัวแทนกลุ่ม Resolution จำนวน4คนประกอบไปด้วยปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าพริษวัชรศิลป์ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าณัฐปกรณ์นามเมืองเจ้าหน้าที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอแล้วก็ชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าลูกเกดเนี่ยนะครับแกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเข้าชี้แจงในที่สุดเนี่ยนะครับร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้รับการโหวตจากที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ไม่รับหลักการทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมวลชนเนี่ยไม่ได้ไปต่อนะครับคือตั้งแต่เมื่อเวลา10 นาฬิกาที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยมีคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นการลงคะแนนแบบขานชื่อทีละคนโดยการลงคะแนนเสียงวาระแรกขั้นรับหลักการนี้ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของ2สภาหรือว่า375เสียงและในจำนวนนี้ต้องได้เสียงเห็นชอบจากสวไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสวหรือว่า84คนนะครับข้อมูลก่อนหน้านี้เนี่ยสมาชิกรัฐสภามีทั้งสิ้น723คนแบ่งเป็นวุฒิสภาเนี่ย248คนที่เพิ่งลาออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ2คนแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ย475คนโดยองค์ประชุมกึ่งหนึ่งของทั้งสวและสสนั้นเนี่ยนะครับก็คือ723คนจะต้องมีเสียงกึ่งหนึ่งก็คือ362คนทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสสนั้นมีสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ได้475คนองค์ประชุมกึ่งหนึ่งของสสก็คือ238คนนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมตามรายงานเนี่ยนะครับข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับมานั้นเนี่ยพบว่าขั้นรับหลักการเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคะแนนสสเนี่ยนะครับที่บอกว่ารับหลักการเนี่ยได้มาทั้งหมด203เสียงนะครับสวได้มา3เสียงรวมแล้ว200กับอีก6เสียงนะครับไม่รับหลักการนั้นเนี่ยนะครับสส249เสียงนะครับสวนั้น224เสียงนะครับรวมทั้งสิ้น473เสียงงดออกเสียงนั้นเนี่ยครับ3เสียงด้วยกันสำหรับสสแล้วก็สวอีก3เสียงรวมทั้งหมด6เสียงนะครับนี่เป็นคะแนนทั้งหมดล่าสุดนั้นเนี่ยครับที่มีผลกันออกมาเป็นอันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับที่เมื่อวานนี้นายปิยบุตรแล้วก็พริษเนี่ยนะครับวัชรศิลป์นั้นได้พยายามนำเสนอโดยมีเรื่องหลักๆทั้งหมดเนี่ย4ประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือการที่จะต้องจัดการกับองค์กรอิสระนะครับจัดการกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ20ปีนะครับรวมถึงเรื่องของมรดกจากคสช.แล้วก็จัดการนะครับไม่ให้มีสว.ก็เป็นอันว่าตกเป็นที่เรียบร้อยครับ